มาต่อกันที่การตรวจค้นห้องเย็นต้องสงสัย2แห่งด้วยกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชนะคะปรากฏว่าสามารถจับกุมปศุสัตว์ผิดกฎหมายพบซากสัตว์จำนวนมากมูลค่า 300,000 บาทพันเอกระวิรักษ์สัตบุตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชค่ะได้มอบหมายให้พันตำรวจโทอัครเดชปิ่นทองพันรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองแงะจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชนำกำลังเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะคะเข้าไปตรวจค้นห้องเย็นต้องสงสัย2แห่งด้วยกันอยู่ที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่กำลังเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันด่านกักกันสัตว์สงขลาบูรณาการกับด่านกักกันสัตว์หลายพื้นที่ไปตรวจค้นห้องเย็นแรกก่อนห้องเย็นแรกนั้นพบซากสัตว์ปีกเป็นอกไก่จำนวน 1,200 กิโลกรัมมีซากสัตว์ปีกทั้งตัว500กิโลกรัมรวมมูลค่าที่แรก 88,600 บาทนะคะซึ่งก็มีบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทำการอายัดสินค้าแจ้งให้เจ้าของสินค้าดังกล่าวนำเอกสารมาชี้แจงจากที่แรกต่อที่ที่2นะคะโรงเย็นแห่งที่2พบซากสัตว์ปีกเป็นขาไก่ 1,000 กิโลกรัมซากสัตว์ปีกตับไก่5,400 กิโลกรัมรวมทั้งหมด 6,400 กิโลกรัมมูลค่ารวม 322,200 บาทค่ะแจ้งข้อหากระทำความผิดนำเข้าสินค้าปศุสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรไม่มีใบอนุญาตทำการค้าและหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์จากนั้นนะคะก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางที่ได้ก็คือบรรดาซากสัตว์ทั้งหลายนะคะก็จะนำไปสู่กระบวนการในการทำลายต่อค่ะ